สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมการอัปเดตคลิปใหม่ๆของดวงชะตาค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2562นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe นะคะทุก Subscribe ที่ติดตามอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะแล้วอาจารย์ขอชี้แจงนิดนึงค่ะเพราะว่าจะมีคนถามว่าอาจารย์ดูแบบไหนโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาวมีถุนค่ะไพ่ใบที่1ค่ะได้ไพ่10เหรียญ นะคะใบที่2 9ถ้วยค่ะใบที่3ค่ะ2ถ้วยค่ะใบที่4ค่ะ The Tower นะคะใบที่5 3ดาบใบที่6 1ถ้วยค่ะใบที่7ไพ่พระสังฆราชนะคะใบที่8ค่ะ The Hangman ค่ะใบที่9ค่ะใบที่9 9เหรียญค่ะใบที่10ค่ะเป็น7ไม้เท้าใบที่11ไพ่เดทนะคะใบที่12ค่ะเป็น10ไม้เท้านะคะโอเคเรามาดูไพ่ใบที่1เลยนะคะใบที่1เป็นไพ่10เหรียญให้ความหมายที่ดีนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวมิถุนก็อาจจะแปลความสำเร็จในเรื่องของเงินนะคะมีความสุขในเรื่องของfamily ครอบครัวนะคะเพราะเป็นไพ่ family ที่อบอุ่นนะถ้างั้นเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่เจอนะคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาการสังสรรค์เป็นวันครอบครัวก็ได้นะคะและยังบ่งบอกถึงการเงินดีได้ด้วยนะคะเรามาดูไพ่ใบพบอื่นๆนะคะพบถัดไปเป็นพบการเงินค่ะได้ไพ่3โทษทีค่ะได้ไพ่9ถ้วยค่ะนะไพ่9ถ้วยบ่งบอกถึงชิวๆในเรื่องของการหาเงินหารายได้เพราะเห็นมีเด็ก3คนเห็นไหมคะว่าเป็นการเล่นแบบคือแบบแสดงว่าในเดือนนี้ชาวมีถุนการหาเงินหารายได้เนี่ยค่อนข้างแบบชิวๆเพราะว่าเป็นการเล่นๆแบบไม่ได้ซีเรียสค่ะไพ่ใบนี้นะคะและอาจจะบอกว่ารายได้เนี่ยได้จากไพ่ถ้วยคืองานเซอร์วิสงานด้านการบริการดีนะคะถ้าใครทำอาชีพหรือแม้กระทั่งแปลตามนับให้ตรงๆเลยก็ได้ใครขายอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับเด็กของเล่นเด็กอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือใครทำเกี่ยวข้องกับเนอร์เซอรี่เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการสอนเด็กเกี่ยวข้องกับอาหารการกินรายได้พวกเนี้ยเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเห็นไหมเพราะไพ่ตัวตนคุณเป็น10เหรียญเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนกรกฎาคมของมีถุนจะถือว่าดีนะคะคุณหาเงินแบบไม่ค่อยจะลำบากสักเท่าไหร่ละเพราะเป็นไพ่แห่งความแบบอุดมสมบูรณ์หรือความสบายนะคะไพ่9ถ้วยมีอยู่มีกินนะคะการเงินดีนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยสำหรับมิถุนนะคะยิ่งไพ่ขยายสหชาติเป็นไพ่ของการติดต่อการสื่อสารการสังคมถือว่าดีมากเห็นไหมคะเป็นไพ่2ถ้วยแสดงว่าคุณไปดีลงานคุณไปติดต่อกับลูกค้าไปเจรจาอะไรก็เหมือนกับมีคนให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตเพื่อนฝูงดีการเดินทางก็ปลอดภัยจะไปไหนก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้ความหมายในแง่ของความสุขความสำเร็จในเรื่องของมิตรภาพเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ได้ไพ่ใบนี้ยังแปลว่าญาติได้ด้วยนะคะก็ถือว่าดีอีกนั่นแหละนะคะแล้วก็ไพ่ถัดไปพบพันธุอาจจะเป็นประเด็นไพ่ทาวเวอร์เนาะดีที่สุดก็คือชาวมีถุนมีเกณฑ์ซ่อมบ้านนะคะซ่อมบ้าน
ซ่อมที่อยู่อาศัยมีการปรับปรุงนะคะอันนี้ก็จะถือว่าไม่เสียนะถ้าไปแก้แบบนั้นนะคะก็หาอะไรทำที่เกี่ยวข้องกับเป็นการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างทาสีใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าอะไรที่มันแตกผักเสียหายอยู่ที่ควรจะซ่อมต้องรีบซ่อมละไม่งั้นเงินรั่วได้เหมือนกันนะตำแหน่งที่อยู่อาศัยก็เป็นตำแหน่งเรียกว่าสำคัญสำหรับเจ้าของดวงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ที่อยู่อาศัยต้องมีปัญหาจะทำให้พลังงานดีๆในเรื่องของโชคลาภหรือความสำเร็จในเรื่องอื่นจะคอยเขาเรียกว่าตัดทอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องแก้ห่วงจุ้ยในเรื่องของที่อยู่อาศัยดีๆหรือตำแหน่งของเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านถ้ามีปัญหาตีจู้อย่างเงี้ยนะคะเป็นปัญหาก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะคะไพ่อยู่ตำแหน่งทาวเวอร์นะคะแล้วก็ต้องระวังบางครั้งช่วงตั้งแต่วันที่11 12อาจจะใจร้อนหงุดหงิดง่ายเห็นมั้ยคะชาวมีถุนต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นี่ก็ระวังสุขภาพนะคะทาวเวอร์อาจจะเป็นในแง่ของความดันกระดูกนะคะหัวใจเนี่ยต้องเช็คสุขภาพเลยนะคะก็เตือนทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอาจจะมีประเด็นนะคะแต่ถ้าวิธีแก้ดวงอันนี้คืออาจจะมีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการซ่อมดวงไปแก้ไขได้นะคะก็จะถือว่าดีขึ้นหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะขายทรัพย์สินก็ถือว่าขายได้อาจจะขายบ้านขายที่ขายทางที่ประกาศขายมานานแล้วขายไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปมีเกณฑ์ขายที่ขายทางขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างได้อย่างแน่นอนนะคะหรือบางคนมีโอกาสทำพวกประกันก็ได้นะอันนี้เป็นการซ่อมดวงอย่างนึงประกันอุบัติเหตุไว้หน่อยก็ได้เพราะอันนี้ยังเป็นเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15เนี่ยต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะสำหรับมิถุนนะคะต่อไปในตำแหน่งลูกน้องบริวารบุตรนะคะถ้าเป็นลูกถ้าใครมีลูกเนาะมิถุนบางคนมีครอบครัวมีลูกไปแล้วเนี่ยนะคะตำแหน่ง3ดาบอาจจะแปลในแง่ของความไม่เข้าใจกับลูกก็ได้อาจจะบางครั้งเราไปกดดันเขามากเกินไปอ่ะคือเรากดดันพ่อเราถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะมีถุนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คือห่วงใยลูกบางครั้งคำพูดอาจจะไม่ซอฟในแง่ของการพูดอาจจะตรงหรือคือคนเราเวลารักกันมากๆเนี่ยพูดอาจจะไม่ค่อยได้ระวังคำพูดหรือระวังการอะไรอ่ะมารยาทกันสักเท่าไหร่หรอกบางทีมันก็จะเป็นการทำลายจิตใจทำร้ายจิตใจอ่ะของอีกคนก็ได้เพราะนั้นในเรื่องลูกก็สำคัญนะเพราะนั้นพ่อแม่นะทุกคนจะต้องพูดจามีเหตุมีผลกับเด็กบ้างเด็กจะได้แบบมีความสบายใจในการประพฤติปฏิบัติตัวนะคะต้องปรับตัวเข้าหากันกับลูกด้วยหรือถ้าเขาไม่เข้าใจในแง่ของการเรียนการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอยให้คำแนะนำหรืออาจจะต้องจ้างครูสอนพิเศษก็จะแปลงานได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครคิดอยากมีบุตรนะคะอันเนี้ยนะคะพะโยกันอยู่กับตำแหน่งเนี้ยมีบุตรได้แต่อาจจะมีบุตรแบบจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะไพ่แพทย์ก็คือไพ่พระสังฆราชอาจจะต้องทำกริปก็ได้นะคะสำหรับชาวมีถุนในเรื่องการตั้งครรภ์นะอาจารย์จะแปลงอย่างนี้แต่ถ้ากรณีเป็นลูกน้องบริวารเนี่ยต้องระวังอาจจะมีเกณฑ์ลูกน้องลาออกได้นะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะลาออกจากงานนะคะเพราะจริงๆแล้วไพ่เนี่ยมันจะมีการโยงหรือการเล็งกันอยู่เหมือนกันถ้าไปเทียบเคียงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะอย่างเนี้ยจะเป็นบุตรจะเป็นอยู่ตำแหน่งราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นราศีกุมเห็นไหมคะพบลาภะเป็นไพ่เดชเนี่ยมันอาจจะแปลว่าลูกน้องมีเกณฑ์ลาออกเพราะเรื่องอะไรผลประโยชน์รายได้ไงเขาอาจจะไม่ได้ดั่งใจอยู่เพราะนั้นถ้าชาวราศีมิถุนมีลูกน้องบริวารต้องไปดูแลในเรื่องของรายได้ความเป็นอยู่ของลูกน้องนิดหนึ่งเขาอาจจะอึดอัดอยู่ก็ได้นะคะต้องถามไถ่เขานิดหนึ่งคุณจะแก้ปัญหาโดยที่คุณไม่ต้องเสียลูกน้องที่อยู่กับคุณมานานนะคะอยู่กับคุณมานานอ่ะสิบไม่เท้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราไม่อยากเสียคนที่เก่าแก่คนที่ทำงานแล้วรู้ใจก็อาจจะมีการปรับเงินเดือนให้สวัสดิการอะไรของลูกน้องเพิ่มขึ้นเป็นการมีน้ำใจกับลูกน้องนั่นเองบางครั้งเขาอาจจะเดือดร้อนเขาอาจจะอยากได้เงินเพิ่มอีกสักนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มให้เขาเนี่ยเป็นการซื้อใจอย่างหนึ่งนะคะนี่อาจารย์แนะนำจากหน้าไพ่ประมาณนี้นะคะ
โอเคตำแหน่งอริเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งถ้วยมันก็แปลว่าศัตรูที่เคยเป็นศัตรูกลับมาเป็นมิตรนะคะก็คือไม่มีศัตรูนั่นเองนะคะในตำแหน่งอรินะคะต่อไปในตำแหน่งปัตตนีค่ะคู่ครองเป็นไพ่พระสังฆราชถือว่าที่จริงก็ความหมายที่ดีแต่ไพ่ใบนี้ข้อเสียคือเฉื่อยเฉื่อยนิ่งไม่ค่อยใส่ใจกันโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนที่บางคนแต่งงานหรืออยู่กินกันมานานแล้วใช้ชีวิตร่วมกันมานานแล้วมันเฉื่อยนะคะไพ่แฮงแมนกับไพ่พระสังฆราชอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแปลว่าจะต้องเขาเรียกว่ากลับมาปรับปรุงในแง่ของความสัมพันธ์นะอย่าคิดว่าเฮ้ยอยู่กันยังไงก็ได้อะอยู่กันมานานแล้วลืมมองอ่ะว่าเขาต้องการอีกฝ่ายอาจจะต้องการความเอาใจใส่ต้องการแบบคือเขาเรียกว่าความอบอุ่นน่ะมันมากนะคะมันเป็นพลังงานที่โดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องการมากกว่าฝ่ายชายนะคะในเรื่องของความอบอุ่นทางจิตใจเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเนี่ยเหมือนมีวันครอบครัวกันไหมพาไปเที่ยวปิกนิกอะไรก็ว่าไปจะทำให้บรรยากาศความรักที่มันเฉยๆนิ่งๆเนี่ยมันดีขึ้นได้อาจารย์แปลประมาณนี้นะสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีเรื่องแล้วหงและแหงมีอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็มีเหตุมีผลอย่าใช้อารมณ์นะไพ่พระสังฆราชเนี่ยต้องใช้สตินะฮะทุกอย่างก็ไปต่อนะคะแต่ถ้าใครโสดก็อาจจะบอกว่ามีข่าวดีเข้ามาเพราะไพ่ยกหน้าพบปัตตนีเป็นหนึ่งถ้วยอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกติดหรือแม่ๆลูกติดก็ได้อย่างเงี้ยเข้ามาได้ด้วยนะสำหรับคนโสดนะนะคะหรืออาจจะแปลว่ารักต่างวัยได้ด้วยนะไพ่พระคือไพ่ที่ค่อนข้างคนเข้ามามีอายุก็ได้นะคะก็ลองเปิดใจศึกษากันดูมีโอกาสพัฒนาค่ะนะคะตำแหน่งมรณะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนี่ต้องเตือนสุขภาพอาจจะมีป่วยเรื้อรังอยู่ก็ได้นะมีถุนน่ะอาจจะเป็นระบบพวกกดไหลย้อนกระเพาะลำไส้ถ้าใครอายุมากก็อาจจะเป็นถ้าผู้ชายระวังพวกต่อมลูกหมากผู้หญิงก็ระวังระบบรังไข่มดลูกไว้ด้วยเช็คหน่อยนะคะเพราะไพ่ค่อนข้างจะมีประเด็นหลายใบอยู่เห็นไหมไพ่เดทไพ่ทาวเวอร์ไพ่แฮงแมนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสุขภาพได้หรือดีที่สุดเนี่ยนะฮะไพ่เนี่ยเขาเรียกว่ามันตีกลถึงกันเห็นไหมฮะพบพันธุเป็นทาวเวอร์แล้วก็พบมรณะนะฮะเป็นแฮงแมนเนี่ยบางคนก็อาจจะมีผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลแต่เจอหมอเก่งค่ะไพ่พระสังฆราชผ่านได้หรือบางคนไปสัญญกรรมก็ได้บางคนพบพันธุเนี่ยเป็นราศีกรกฎมันจะอยู่ช่วงหน้าอกบางคนอาจจะไปถ้าเป็นเพศหญิงอาจจะไปเสริมหน้าอกก็ได้นะเพื่อความสวยงามนะคะก็โอเคก็ทำได้นะคะเป็นการสัญญกรรมไปนะคะก็ถือว่าดีนะคะเป็นการซ่อมดวงไปเลยนะโอเคภพถัดไปสุภาพเป็น9เหรียญนะคะ9เหรียญเนี่ยหมายเลข9แล้วอยู่ภพที่9เนาะอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศได้นะคะก็ไปได้นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่หลังวันที่15เป็นต้นไปอ่ะ16 17เนี่ยถึงสิ้นเดือนเลยของเดือนกรกฎาคมก็ถือว่ามีเกณฑ์เดินทางได้นะคะถ้าอยากจะเดินทางนะคะหมายเลข9เดินทางได้ค่ะนะไพ่เดทก็แปลว่าการเดินทางอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเดินทางได้อันนี้มันเป็นไม้เท้าไม่ใช่ดะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของข้อมูลเอกสารเนี่ยต้องรอบคอบนะคะไม่ใช่พอเดินทางลืมบัตรประชาชนอะไรนู่นนี่นั่นนะคะต้องเช็คความรอบคอบสิ่งอะไรที่จะต้องนำไปเดินทางไปด้วยนะคะก็ต้องตรวจทานว่าเราเอาของครบทุกอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนี้ได้แล้วถ้าประเด็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์มองผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังส่งเสริมผลักดันอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าเราจะมีให้กับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่มีให้ชาวมีถุนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในภพสุภะนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสได้เงินได้ผลประโยชน์จากผู้ใหญ่นะคะส่วนพบกรรมะการงานเป็นไพ่7ไม้เท้าเนี่ยมันแปลว่ามุ่งมั่นฝ่าฟันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการมีคู่แข่งที่ชาวมีถุนจะต้องอย่ายอมแพ้นะไพ่ใบนี้มันแปลว่าคุณสามารถเขาเรียกว่าใช้ความอดทนใช้สติปัญญาของคุณในการแก้ปัญหาแล้วชนะคู่แข่งได้เดทแปลว่าการจบปัญหานะคะเพราะฉะนั้น
ชาวมีถุนสามารถที่จะทำงานเนี่ยงานชิ้นนี้ที่มองว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีจะเสร็จสิ้นสักทีอ่ะคุณสามารถจะปิดยอดการขายทำงานชิ้นนี้ให้มันลุล่วงสิ่งที่คุณแบกมันเหน็ดเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ทำให้มันจบไปซะนะคะแล้วก็ไพ่เดทอยู่ตำแหน่งลาภโชคลาภถ้าโชคลาภอันนี้อาจจะได้จากบางคนไปงานคนงานศพอย่างเงี้ยเอาเลขอายุของคนที่เสียชีวิตได้นะคะไพ่เดทก็จะไปอย่างนั้นนะเอาแล้วก็ไพ่เดทอาจจะมองว่าแก้ดวงนะถ้าอยากเสริมดวงก็คือบริจาคลงศพแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะก็ทำกันได้แล้วไพ่หมายเลขลาภะเป็นหมายเลข13ก็อาจจะใช้หมายเลขนี้เป็นการเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยเหมือนกันที่มองว่าได้อย่าลืมว่าลาภะเนี่ยมันโยกหลังลัคนามันเป็นไพ่เหรียญอยู่อาจารย์เลยมองว่ายังมีโอกาสนะคะแล้วตำแหน่งสรุปเป็นสิบไม้เท้ามันแปลว่าชาวมีถุนเป็นคนแบบเขาเรียกว่ารับผิดชอบสูงอะมีความรับผิดชอบงานอะไรอุ้ยคุณก็รับไว้คนเดียวนั่นแหละเหมือนคุณไม่ค่อยจะแบ่งงานเพราะว่าคุณไม่ค่อยจะไว้ใจใครอะคุณคิดว่าคุณทำเองได้คุณก็เฮ้ยเอารวบงานมาทำสักคนเดียวอันนี้จะเหนื่อยนะคะจริงๆแล้วต้องแชร์งานแบ่งงานให้คนอื่นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไว้ใจก็ปล่อยงานทีละนิดก็ได้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะเพราะนี้แปลว่าแบกรับภาระแล้วเหน็ดเหนื่อยหรือความในใจแปลว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทำอะไรก็คือมีความรับผิดชอบว่าฉันจะต้องมุ่งมั่นและทำชิ้นนี้ให้สำเร็จนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอไพ่สรุปจากไพ่ออราเคิลนะออราเคิลชุดแสงสุขนะคะค่ะอาจารย์ขอใช้ไพ่2ใบในการเป็นไพ่สรุปและคำแนะนำนะคะไพ่ออกมาดีนะคะโอเคดีมากเลยไพ่แสงสว่างขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่สวยงามเชิงเทียนที่สวยงามคู่กับเทียนคู่ดูแล้วหรูหราดูแล้วสบายตาดูแล้วมีความสุขมันเหมือนจะเกิดพลังงานแสงสว่างดีๆเข้ามาให้กับชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความยุติธรรมก็แปลว่าชาวมิถุนรักความยุติธรรมเพราะฉะนั้นไพ่นี้แปลว่าทำอะไรเราต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมของกฎหมายนะคะเป็นคนตรงไปตรงมานั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่ชาวมิถุนทำอะไรที่มันถูกต้องเพราะว่าไพ่นี้แปลว่ารักความยุติธรรมด้วยนะคะชาวมิถุนก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะนี่แหละค่ะถ้าบอกว่าแก้ดวงก็คือถวายเทียนถวายหลอดไฟนะคะก็ได้เติมน้ำมันตะเกียงให้แสงสว่างกับตัวเองนะคะก็จะแก้ไพ่ตำแหน่งลาภะที่เป็นไพ่เดทแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาเลขเสียงโชคก็จะเป็น5 4แล้วก็2นะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ